ีท่านผู้ชมทั้งประเทศดิฉันมาริกาบุญมีตระกูลค่ะผมเจตโสภิตพงศธรครับใช่ค่ะรายการที่มีผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีจัดรายการทุกวันนะคะก็ช่วงบ่ายสามนี้แหละค่ะบูสกายชาแนลแดดร่มแดดกำลังเริ่มร่ม คนหน้าตาดีก็เริ่มออกมาแหมชมทุกอย่างทั้งไปเป็นเลยรายการของเราชื่อสน.อาสานะครับนะคะวันนี้ก็อาสาที่จะดูแลพี่น้องประชาชนช่องทางการสื่อสารถ้าเกิดท่านเดือดร้อนนะคะก็ส่งเข้ามาได้ทันทีค่ะครับ SMS นะครับ464-2123โทรศัพท์มาบอกเราความทุกข์ร้อนนะครับหรือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไรที่023080012นะครับใช่อีเมลสน _asa@hotmail.com Facebookที่สน.อาสาติดกันนะครับ Twitter และ Instagram @sn_asa ครับใช่ค่ะวันนี้ก็วันพุธนะคะพรุ่งนี้พฤหัสนะคะมรืนก็ศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์แล้วก็วนมาใหม่ค่ะแล้วก็เป็นหยุดยาวใช่ค่ะจะถึงวันปิยะใช่วันที่23นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงกินเจคุณมาริกาเลยใส่สีเหลืองถือธงเหลืองปักธงเหลืองไม่ได้กินกับเขาหรอกค่ะดิฉันยังกินสัตว์อยู่ค่ะค่ะดิฉันถือสีเพศผู้เพศเมียหรือไม่เลือกเพศกินหมูกินเนื้ออยู่คือดิฉันไม่ได้เข้าเทศกาลกินเจกับเขาเนี่ยต้องขออภัยแต่ดิฉันจิตใจสะอาดนะคะคือหมายความว่าถือศีลทางจิตใจอ๋อครับรู้สึกได้จนถึงข้างๆยังรู้สึกความสะอาดของคุณมาริกาเดี๋ยวกล้ามมันต้องเอาไปอะไรกล้ามคุณมาริกาต้องการสารอาหารเดี๋ยวไม่ทำงานใช่ใช่เพราะงานเยอะงานเยอะเมื่อเช้าเป็นไงครับค่ะก็เมื่อเช้าโอ้โหบรรยากาศดิฉันแบบปวดหัวมากเลยดิฉันต้องวิ่งเคลียร์หลายๆสิ่งอย่างทำไมก็หนังสือมันหมดในนี่เหรอเนี่ยเหรอหนังสือเล่มนี้ทำไมขายดิบขายดีอย่างนี้ฉันไม่เข้าใจได้ข่าวว่าสำนักพิมพ์ของอาจารย์เจิมเนี่ยพิมพ์ไม่ทันแล้วอาจารย์ก็พิมพ์ทีละ 3,000 3,000 น่าจะพิมพ์ทีละ 30,000 30,000 ไปเลยเนาะทีเดียวไปเลยอาจารย์เจิมครัวอะไรอยู่ไม่เขาต้องพิมพ์ล็อตละ 3,000 อยู่แล้วนี่คือเหมือนระเบียบของสำนักพิมพ์อะไรประมาณเนี้ยอ๋อครับครับอันนี้เล่มนี้เห็นหัวหน้าอภิสิทธิ์พูดวันที่ไปสวนลุมบอกตอนแรกตั้งใจจะมาสวนลุมตั้งแต่บ่าย 3เพื่อที่จะมาเซ็นหนังสือแจกพี่น้องประชาชนแต่ปรากฏติดโน่นติดนี่บ่ายสีโทรมาเช็คหนังสือหมดแล้วไม่รู้จะมาเซ็นอะไรให้ใครแล้วนั่นน่ะสิคือแบบว่าทุกคนมันจะไม่หมดได้ยังไงคุณคะคุณดูสิคะเนี่ยขนาดคุณท่านหัวหน้ายังไม่มานะนี่คือช่วงนะคะที่ดิ้นไปที่พักเมื่อเช้าบรรดาพี่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปเลยค่ะคนละเล่ม2เล่มบางคนหอบไป10เล่มบางคนซื้อ20เล่มไปฝากบางคนเพื่อนใน Facebook ฝากซื้อก็เลยหอบกันไปนะคะเนี่ยบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะก็เป็นอีกงานนึงและอีกแป๊บนึงก็จะมีงานหนังสือสัปดาห์หนังสือหัวหน้าก็จะไปที่สัปดาห์หนังสืออีกหัวหน้าสัญญาแล้วว่าผมไปแน่นะครับแล้วก็ผมจะเซ็นท่านให้กับทุกคนที่ไปซื้อหนังสือที่สัปดาห์หนังสือนี้ใช่ๆค่ะความจริงไม่มีสีนะคะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบันทึกจากใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เปิดเผยวิกฤตปี52ถึง53แบบว่าอินไซต์คือหัวหน้าตรวจพรูฟเองทุกอย่างทุกตัวสลีสะอือสะอืนตรวจพรูฟเองหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะออกช้ากว่าคุณสุเทพนิดนึงของคุณสุเทพนี่คือประเทศไทยของเราอย่าให้ใครเผาอีกนั่นก็หมดแล้วครับมันก็หมดแล้วนะคะกำลังจะพิมพ์เล่มที่2ของคุณสุเทพนะคะOkay. แต่ของท่านหัวหน้าโอ้มีภาพที่ดิฉันถ่ายไหมอ่ะดิฉันใช่กำลังจะมาแล้วกำลังจะมาโซเชียลแคมของคุณติ่งเดี๋ยวนี้โอ้โหไฮเทคมากอันนี้ไม่ใช่งานสายล่อฟ้านะมาถ่ายสายล่อฟ้านั่นแหละดูฝีมือตากล้องเรานะครับส่วนอันนี้เป็นอีกกิจกรรมนึงค่ะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางเยาวชนครับเขตใกล้ๆเราเนี่ยค่ะเขตแถวเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะหนองจอกแถวๆนั้นครับค่ะเขาก็พาเยาวชนค่ายรักดีค่ายรักดีประชาธิปัตย์ครับสัมมนาที่พักค่ะแล้วก็มาพบปะฟังนโยบายจากหัวหน้าอภิสิทธิ์นะคะคนเยอะเลยนะเนี่ยน้องๆ นี่ระดับไหนเนี่ยมัธยมมัธยมค่ะช่วงนี้ปิดเทอมไงคะคุณแล้วก็ท่านหัวหน้านี่ให้โอวาทค่ะให้โอวาทค่ะให้โอวาทนี่ไงนี่ไงมุมกล้องโดยมาริกาค่ะคุณนี่กำลังอะไรเซ็นแจกหนังสือโอ้โหแบบมือเป็นระวิงค่ะคุณคะค่ะทางที่หนังสือนี่นะคะเขาก็มีลายเซ็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะประมาณเป็น100 200 300คนน่ะมารอตั้งแต่เช้าอ่ะเพื่อรอให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเซ็นหนังสือให้นะคะหนังสือนี้ข้างหลังเขียนว่าฟังคนพูดโกหกมากพอแล้ว
ขอโอกาสผมพูดความจริงบ้างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช่ค่ะนะคะความจริงอยู่ที่นี่นะคะนี่เห็นไหมคะคุณจะไม่หมดได้ยังไงนักข่าวบางคนไม่ได้เลยนะคะดิฉันก็ต้องไปวิ่งไปหยิบยืมของเพื่อนของรองผอ.น้อยไปให้นักข่าวบางคนเขาไม่ได้กันคือทุกคนอยากจะได้หมดเลยค่ะคุณคะมันเป็นช่วงเทศกาลเลยค่ะคุณบริษัทอะไรบ้างนี่ไงคุณมาริกาใช้อะไรถ่ายครับ iPhone แล้วทำไมเรียกว่า Social Cam เป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันอีกอย่างนึงซึ่งสามารถที่จะแบบว่าบางทีเน็ตมันไม่เสถียรใช่ไหม คุณมัวแต่ไปโหลดแบบ YouTube หรือว่าถ่ายแล้วไปโหลดเนี่ยมันช้าฉันก็เลยใช้แอปพลิเคชันนี้เขาเรียกว่าSocial Cam ฉันก็ถ่ายเองถ่ายปุ๊บแล้วก็โหลดปุ๊บมันก็ขึ้นเลยแสดงว่าต่อไปถ้าใครเจอเรื่องที่เป็นอันตรายเรื่องที่มีความชอบมาพากลนะครับก็สามารถถ่ายแล้วก็โหลดถ่ายแล้วก็โหลดนะคะแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่าเวลาโหลดเนี่ยมันไม่มีให้แต่งภาพนะคะคือมันโหลดเลยค่ะมันโหลดตามนั้นเลยใช่ค่ะมันโหลดเลยกับถ่ายเสร็จก็โหลดเลยค่ะคุณ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นระบบอื่นอย่างเช่นเวลาเราจะอัปโหลดใน YouTube หรือว่าเราถ่ายปกติอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าไม่สวยแล้วก็ถ่ายใหม่อย่างงี้ใช่มั้ยคะแต่นี่คือคุณถ่ายได้ครั้งเดียวแล้วคุณก็เวลากดโหลดมันก็โหลดงั้นต้องแต่งหน้าดีๆก่อนมันต้องมั่นใจค่ะมองกระจกไม่เป็นไรค่ะคุณ ขอให้มั่นใจค่ะของดิฉันนี่หน้ายังไงฉันก็ออกมาหมดอะค่ะมันคือหน้ามันเยอะจริงๆแล้วฉันก็สวยจริงๆแล้วอะสวยธรรมชาติทุกสถานการณ์แดดลงโทษโอเคโอเคครับนี่ก็คือเรื่องดีๆแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หนังสือนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับความจริงไม่มีสีฟังคนพูดโกหกมากพอแล้วขอโอกาสผมพูดความจริงบ้างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยที่หัวหน้าอภิสิทธิ์ดูทุกอย่างที่เขียนอยู่ในนี้ด้วยตัวเองก่อนพิมพ์นะครับใช่ค่ะนะฮะเอาละนะคะก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะหลังจากนี้อ่ะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับความลำบากของพี่น้องประชาชนนะครับนี่จะเป็นพี่น้องประชาชนอบต.ทวีวัฒนาไม่ใช่เขตทวีวัฒนานะครับอบต.ทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่จะกลุ่มนี้เคยมาออกรายการเรานะครับตอนนั้นเรื่องค่าเยียวยาเรื่องค่าเยียวยาใช่ค่ะน้ำท่วมนะคะก็ออกรายการนะคะแล้วก็ปรากฏว่าขณะนี้พวกเขาก็ไปรู้สึกจะไปรอนะคะ อยู่ที่ไหนคะที่จังหวัดนนทบุรีที่ทวีที่อบต.ครับเขาไปที่อบต.คือก่อนหน้านี้ไปขอเข้าพบผู้ว่าและพบผู้ว่าแล้วด้วยนนทบุรีคือรายการเราประสานงานให้จากนั้นปุ๊บปรากฏว่าก็ไม่ได้คำตอบใดๆก็คือกลับไปที่ท้องถิ่นอยู่ดีค่ะล่าสุดเป็นอย่างไรโอเคคราวนี้เรามีสายเข้ามานะครับสายจากคุณภารดีเหลาพรมนะครับเป็นชาวบ้านตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะค่ะคุณภารดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเงินเยียวยาได้หรือยังคะยังไม่ได้เลยค่ะอ้าววันนี้เขาเรียกชาวบ้านออกไปประชุมพร้อมกันแต่ว่าเขาก็ไม่มีคำตอบให้กับชาวบ้านเลยอะค่ะอ้าวแล้วเรียกชาวบ้านออกไปทำไมอะคะงั้นจริงๆเขาบอกว่าให้เลือกตัวแทนออกไปนะคะว่าเป็นคณะกรรมการด้วยกันนะคะที่เรียกเขาได้เรียกคณะกรรมการของเราได้เข้าไปคุยครับต่อจากนั้นชาวบ้านก็ได้ออกไปรอคำตอบเพื่อที่เขาอยากจะรู้กันนะคะว่าจะยังไงอะค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วเขามีเหตุผลไหมครับว่าถ้าจะไม่ได้เนี่ยเหตุผลของเขาคืออะไรครับเขาบอกงบประมาณหมดค่ะงบประมาณหมดมันไม่มีงบแล้วขอไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอันเรื่องงบประมาณหมดนี่เรื่องจริงค่ะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเวลาเขาส่งไปให้แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะต้องไปขออนุมัติจากกระทรวงคลังจากครม.เสร็จแล้วก็เอาส่งไปที่กระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ปภ.ก็ส่งไปที่จังหวัดแต่ละจังหวัดครับและปรากฏว่าตอนนี้เขาเอางบไปทำประชานิยมอื่นๆเยอะแยะมากมายบางทีอาจจะเงินหมดจริงๆหรือไม่ก็คือต้องรอนายกตีหรือเปล่าหรือยังไงค่ะทีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังไงบ้างคะคุณภรณีคือทางเรายังไม่ได้เจอท่านผู้ว่าเลยนะคะแม้แต่ครั้งนึงอะค่ะแล้วท่านนายกอบต.เจอไหมครับท่านนายกอบต.เจอค่ะแล้วท่านนายกว่ายังไงบ้างครับท่านนายกก็พูดเหมือนกันหมดนะคะทั้งท่านนายกท่านนายอำเภอค่ะแล้วก็ท่านกำนันแล้วก็อบต.ในคนของรัฐบาลนะคะที่เขาเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมทั้งหมดนะคะเขาได้ปฏิเสธทางเราว่ายังไงก็ไม่มีแล้วงบหมดแล้วยังไงก็ไม่ได้เขาเสนอมาบอกว่าให้ชาวบ้านนะคะยื่นของงบอย่างอื่นของงบอย่างอื่นใช่ยื่นของงบอย่างอื่นขอค่าข้าวค่าถนนเนี่ยครับของงบอะไรอะคะ
แนะนำว่าของงบติดไฟในหมู่บ้านทำสนามบอลในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันเรื่องเยียวยาน้ำท่วมก็คือเรื่องเยียวยาน้ำท่วมมันคนละเรื่องกันใช่ไหมฮะคนละเรื่องเลยค่ะซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่ยอมกันนะคะแล้วนี่จะบอกว่าขอจะทำยังไงต่อคะตอนนี้คือเราได้ประสานทางท่านผู้ว่านะคะก็คือโทรติดต่อท่านผู้ว่าจริงท่านผู้ว่าบอกจะออกมาตอนนี้ชาวบ้านรอกันชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะตอนนี้รอออกมาแล้วออกมาแล้วก็ไม่ถึงสักทีค่ะรอกันอยู่ที่อบต.ทวีวัฒนาใช่ไหมคะตอนนี้เรารอกันที่หมู่บ้านของเราเองค่ะอ๋อค่ะค่ะประชาชนจำนวนเท่าไหร่คะประชาชนประมาณ100 กว่าคนนะคะตอนนี้ครับน้ำท่วมเสียหายเยอะใช่ไหมครับเป็นเหมือนจังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ทั่วๆไปที่ท่วมระดับอกอย่างนั้นเลยไหมครับตอนน้ำท่วมครับก็น้ำท่วมของเราไม่ได้ท่วมถึงขนาดนั้นละค่ะแต่ว่ามันมีพื้นที่เดียวกันเนี่ยค่ะพื้นที่ใกล้เคียงกันเนี่ยที่ท่วมเท่ากันกับของเราเลยได้รับการเยียวยาหมดแล้วค่ะอ๋อค่ะก็คือสิทธิ์ของเขาแต่มันตกหล่นไปครับเขาประกาศเขาประกาศอำเภอตำบลนี้เป็นพื้นที่ประสบภัยไหมครับตอนนั้นที่น้ำท่วมใช่ค่ะเป็นพื้นที่ประสบภัยค่ะ5,000 บาทนี่ได้ไหมครับ5,000 บาทได้หมดค่ะได้หมดแต่20,000นี่เขาไม่ได้เข้ามาประเมินไม่ได้เข้ามาตรวจสอบเลยเหรอครับคือไอ้20,000เนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านนะคะได้ประกาศบอกชาวบ้านว่าไม่ต้องยื่นสักคนนึงครับเขาไม่ให้ยื่นเลยและชาวบ้านก็ไม่ได้ยื่นไปแต่พอมีเงินออกมาบางส่วนเนี่ยชาวบ้านก็เลยไปขอยื่นครับเขาก็บอกว่ายื่นมาเถอะยื่นในตาเขาก็ไม่เซ็นให้หรอกผู้ใหญ่บ้านได้บอกอย่างนี้กับลูกบ้านประกาศเสียงตามสายอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเขาไม่ให้ก็เลยสับแล้วเขาก็ได้ข่มขู่ชาวบ้านได้บอกว่าถ้าเกิดว่ายื่นไปเดี๋ยวก็บอกว่าแจ้งความเท็จเดี๋ยวตำรวจจับหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับก็เลยตกหล่นตรงที่ว่าบ้างก็ยื่นบ้างก็ไม่ยื่นมันก็เลยทำให้ตกขบวนเขาไม่แต่ก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาพูดชัดเจนว่าผู้ใหญ่บ้านบอกไม่ต้องไปยื่นตอนที่คนเขายื่นกันนะครับแล้วผู้ใหญ่เขาก็ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะครับก็แล้วบ้านผู้ใหญ่น้ำท่วมไหมอ่ะบ้านผู้ใหญ่อ่ะบ้านผู้ใหญ่น้ำท่วมค่ะแล้วบ้านผู้ใหญ่ได้เงินเยียวยาไหมอ่ะคงได้ค่ะเพราะว่าในทางตอนของท่านผู้ใหญ่ได้กัน20,000-30,000เท่านั้นค่ะอ๋อทำไมเป็นอย่างนั้นนะโอเคงั้นต้องติดตามกันต่อไปเราก็จะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะครับที่จะบอกไปทางรัฐบาลกับกระทรวงมหาดไทยว่ามีตำบล นี้นะครับตำบลทวีวัฒนาซึ่งน้ำท่วมแล้วไม่ได้รับการเยียวยานะครับจังหวัดก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะว่าไม่ได้เอางบไปส่งไปให้เขาล่าสุดนะคะและท้องถิ่นเนี่ยเขาคงทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่งบท้องถิ่นมันเป็นงบจากส่วนกลางนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่ายังตกหล่นอยู่แถวไหนล่ะดอนเมืองใช่ไหมคะแล้วก็จังหวัดนนทบุรีจุดนี้ใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกหลายจุดนะคะที่ตกหล่นนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะต้องมาจัดการกันอีกรอบไหมอย่างไรนะคะครม.คนที่จะพิจารณาไหมยังไงนะคะเห็นแก่อกเขาอกเรานิดหน่อยเอาใจช่วยเล็กนิดเดียวผมเที่ยวเล็กไม่กี่อำเภอแล้วครับโอเคครับขอบคุณคุณพารดีบ้างนะครับขอเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ชาวบ้านครับชาวบ้านกำลังจะระดมกันไปที่สารกลางอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ถ้ายังไม่เป็นผลเราอาจจะต้องขอปิดถนนนะคะหมายถึงวันนี้เลยเหรอคะถนนหน้าสารกลางใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าท่านผู้ว่ายังไม่มาถึงสักทีเราจะเคลื่อนตัวค่ะโอเคครับโอเคก็ถนนหน้าสารกลางนะครับถ้าท่านผู้ว่ายังไม่มาก็อาจจะมีการปิดถนนก็แจ้งพี่น้องประชาชนทราบด้วยเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะเขาจัดการกันเองครับแต่เพื่อบอกก่อนนะคะเวลาปิดถนนเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ดังนั้นนี่ก็แน่นอนอ่ะก็ต้องมีการจับกลุ่มกันครับคือตำรวจก็ตำรวจฝ่ายปกครองก็ฝ่ายปกครองครับค่ะขอบคุณครับค่ะโอ้ก็ดิฉันมีความรู้สึกว่าการทำงานหรือว่าอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยท่าทางจะลำบากกันอีกยาวนานนะลำบากมากครับทั้งภาพใหญ่ทั้งภาพเล็กภาพใหญ่จำนำข้าวเศรษฐกิจนะครับความชาติภาคใต้ก็ยังไม่สงบราคาสินค้าเกษตรก็ไม่ดีค่าครองชีพก็สูงขึ้นนะครับรถก็ติดรถคันแรกออกมาเยอะมากถนนก็ไม่มีครับคนผิดก็ยังลอยนวลลอยนวลเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ครับ